สวัสดีค่ะวันนี้คลิปสารพัดจัดหาจะพามาดูกับมะละกอรูปทรงทุเรียนนะคะเทนเทนอ้าวไม่ใช่กล้วยตามมาเลยค่ะมาดูมะละกอรูปทรงทุเรียนค่ะมะละกอแปลกนะคะต้นนี้อายุเกือบ5เดือนแล้วค่ะนี่วันนี้วันดีนะคะวันเข้าพรรษาอากาศดีด้วยแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวสิมาดูมะละกอรูปทรงทุเรียนเห็นว่ามันแปลกดีจริงๆได้เมล็ดพันธุ์แขกนวลมานะคะเนี่ยก็เลยเป็นรอนตีบเขาเป็นรอนเหมือนทุเรียนแล้วรอนสม่ำเสมอด้วยนะนี่ดูไหมคะว่าลูกโตแค่ไหนจะวัดให้ดูถ้าอยากดูมาอ้าวเท่าไหร่เอ่ยโอเคไหมคะลูกนี้ล่ะ10เซนอ้าวทำไมลูกเท่ากันหมดเลยอ่ะฮะไม่รู้ไอ้ลูกครูแต่ละครูที่เท่ากันไหมครูนี้ประมาณ5เซนครึ่งครูนี้5เซนครึ่งเอ้าเอ้าทำไมครูมันเท่ากันสวยจังอ่ะ5เซนโอ้ห้าเซนโอ้ประมาณห้าเซนครึ่งโอ้จำไม่แต่ละครูมันสม่ำเสมอกันดีจังนะอ๋อทำไงดีอ่ะดีหรือไม่ดีอ่ะดีดิอ้าวแล้วกรอบไหมอ่ะอ้าวยังไม่ลองกินนี่อ้าวเหรอเฮ้ยทำไงดีอ่ะจะรู้อ่ะไม่ต้องกินนี่ครับเอาเลยไหมเอาอัดลูกหนึ่งเนาะอัดจริงไหมเอาไว้ก่อนเอาเหรอโอเคค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะได้พาไปชมกับมะละกอรูปทรงทุเรียนแล้วเคยเห็นที่ไหนบ้างก็ขอแชร์มาให้ส่งมาให้ดูด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้กดติดตามจับจะใครนะคะคลิปสารพัดจัดหาวันนี้ขอบคุณค่ะขอบสวัสดีค่ะ